การทำงานในส่วนนี้นะครับก็จะคล้ายกับส่วนของ Auto Complete นะครับคือเวลาเราที่ Enter คีย์ข้อมูลเข้าไปแล้วก็ Enter ก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลขึ้นมาอัตโนมัตินะครับสวัสดีครับ PHP Ceremony ถูกสร้างขึ้นมาด้วยเหตุผลที่ว่าในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันไม่ใช่แค่เพียงเรื่องของการเขียนโค้ดแต่เพียงอย่างเดียวถ้าเราลดเวลาเขียนโค้ดได้เราก็จะเพิ่มเวลาพัฒนาระบบได้แล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆมากขึ้นสวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานของเวอร์ชัน 0.8.3 นะครับเป็น Eject Get Value นะครับการทำงานในส่วนนี้นะครับก็จะคล้ายกับส่วนของ Auto Complete นะครับคือเวลาเราที่ Enterคีย์ข้อมูลเข้าไปแล้วก็ Enter ก็จะเป็นการค้นหาข้อมูลขึ้นมาอัตโนมัตินะครับอย่างเช่นในตัวอย่างนี้นะครับเราจะคีย์รหัสนักศึกษานะครับรหัสนักเรียนแล้วก็ Enter เพื่อดึงเอาชื่อมาแสดงในช่องหนึ่งนะครับสำหรับวิธีการนะครับเมื่อเราล็อกอินเข้ามาแล้วเราก็เลือกฐานข้อมูลที่เราต้องการใช้งานนะครับตัวอย่างนี้จะใช้กับฐานข้อมูลที่ชื่อว่า DemoDB Student จากนั้นเราก็เลือกนะครับไปที่ตารางที่เราต้องการใช้งานนะครับเปลี่ยนชื่อโมดูลนะครับเปลี่ยนเป็นเดโมส่วนของคอนโทรลเลอร์ก็ใช้เหมือนเดิมก็เป็น address list นะครับหรือว่าจะเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่นะครับมาส่วนของการสร้างอีเวนต์นะครับเราจะเลือกเป็น on enter นะครับเป็น enter key pressเมื่อมีการกด Enter ถึงจะทำงานนะครับเลือกเป็น Get Value จากนั้นนะครับก็เลือกตารางที่เกี่ยวข้องเช่นเราต้องการดึงชื่อของนักเรียนขึ้นมาเราก็เลือกที่ TB Student Value ที่ต้องการนำมาใช้งานนะครับก็คือในส่วนนี้เราต้องการชื่อนามสกุลนะครับเราก็เลือกเป็นชื่อนามสกุลนะครับ จากนั้นเราอยากแสดงอะไรบ้างนะครับส่วนของการแสดงเราอาจจะแสดงเยอะกว่าส่วนที่เรานำไปใช้งานก็ได้นะครับเช่นชื่ออาจจะมีซ้ำกันนะครับยกตัวอย่างนะครับว่าอาจจะซ้ำกันเราก็ใส่รหัสไปก่อนแล้วก็ชื่อแล้วก็นามสกุลนะครับจะได้แยกกันด้วยรหัสนะครับเผื่อว่านักเรียนคนนึงมีหลายรหัสอะไรแบบนี้นะครับฟิลที่ค้นหาก็คือฟิลโค้ดนะครับเป็น student code รหัสนักศึกษารหัสนักเรียนนะครับเราจะค้นแบบตรงตัวเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะค้นแบบตรงกับส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับหรือว่าคำขึ้นต้นคำลงท้ายต่างๆก็ได้นะครับตรงนี้ลองใช้แบบตรงๆเลยนะครับต้องการไปแสดงที่ไหนนะครับแสดงในฟิลinput ที่ชื่อว่าชื่อนักเรียนนะครับเรียบร้อยแล้วเราก็มาที่ตั้งค่า MVC แล้วกดในของบันทึกไว้ก่อนแล้วก็สร้างไฟล์ทั้งหมดนะครับจากนั้นนะครับก็ลองคลิกดูตัวอย่างแล้วก็ลองกดแก้ไขดูนะครับในช่องของรหัสนักเรียนนะครับเราลองใส่รหัสที่ไม่มีในฐานข้อมูลนะครับเมื่อ Enter นะครับก็จะบอกว่าไม่พบข้อมูลนะครับดังนั้นเราลองใส่รหัสที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับก็จะมี001 002 003จนถึง5นะครับเริ่มจาก001นะครับเมื่อ Enter นะครับก็จะมีชื่อให้เลือกเราสามารถกด Enter ได้เลยนะครับเพราะตอนนี้โฟกัสอยู่ที่ชื่อ001แล้วนะครับเมื่อ Enter นะครับชื่อที่เรากำหนดไว้ก็จะมาแสดงในช่องชื่อนักเรียนที่เรากำหนดไว้นะครับดูจากตรงนี้นะครับก็คือเลือก Fill Value ที่นำไปใช้ก็คือส่วนนี้นะครับเราสามารถเลือกมากกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็สามารถเลือกเป็นโค้ดนะครับเป็นโค้ด Student Code แบบนี้ก็ได้เราลองมาสร้างไฟล์ใหม่นะครับเพื่อให้เห็นผลลัพธ์ที่เปลี่ยนไปนะครับแล้วกด Refresh ครั้งหนึ่งสมมตินักเรียนคนที่2นะครับ002เมื่อ Enter นะครับก็เจอชื่ออุดมสมบูรณ์นะครับก็ Enter สังเกตว่าข้อมูลที่เรานำมาใช้ก็จะกลายเป็น002ตามที่เราตั้งไว้ก็คือ Student Code นะครับทีนี้ถ้าเราค้นหาแบบไม่ตรงตัวนะครับก็ไม่เจอเ
บางครั้งครับเรามีรหัสที่นำหน้าเราต้องการเซิร์ชหลายรายการแล้วก็มาเลือกอีกทีนะครับเราก็สามารถเลือกเงื่อนไขได้นะครับว่าการสร้างอีเวนต์ครั้งนี้ตรงนี้ขอเปลี่ยนไปแบบเดิมครับคือชื่อนามสกุลชื่อนามสกุลครับในการค้นหาครั้งนี้นะครับก็อาจจะค้นจากคำเริ่มต้นนะครับเช่นรหัสนักศึกษา6261อะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าส่วนใดส่วนหนึ่งนะครับก็เลือกไปเลยตั้งค่าแล้วก็มาที่ MVC สร้างไฟล์อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นคราวนี้เราลอง refresh นะครับรหัสขึ้นต้นเป็น00นะครับแล้วก็ลงท้ายหลักที่3จะแตกต่างกันแล้วก็พิมพ์ไปว่า00นะครับเรา enter ก็จะมีรายการมาให้เลือกนะครับโดยที่เราไม่ต้องขยับเมาส์นะครับเราสามารถกดลูกศรเลื่อนได้เลยนะครับว่าจะเลือกรายการไหนนะครับเมื่อเลื่อนลูกศรไปรายการที่ต้องการก็กด enter นะครับข้อมูลก็จะมาปรากฏในช่องที่เรากำหนดไว้นะครับก็ไม่กี่ขั้นตอนนะครับแค่ตั้งค่าในแท็บ Event นะครับแล้วก็กำหนดนะครับตารางกำหนดฟิลที่นำไปใช้นะครับฟิลที่แสดงว่าเราค้นหาแล้วจะแสดงอะไรบ้างนะครับแล้วก็ฟิลที่เราใช้ในการแวร์นะครับแวร์แล้วก็เงื่อนไขในการค้นหาว่าจะเป็นเท่ากับนะครับคำขึ้นต้นคำลงท้ายต่างๆเพียงแค่นี้นะครับแล้วก็จะสามารถสร้างInputที่ค้นหาข้อมูลได้แบบออโต้คอมพลีทนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ